กลับมาที่ช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นเมเนเจอร์กับช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้โอ้โหเราก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวที่มีสาระแล้วก็ออกแนวไร้สาระนิดๆสำหรับเรา3คนนะฮะที่จะบอกมากเลยนะครับเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีครับเรื่องแรกเป็นของนินิวค่ะเป็นเรื่องปฏิหาริย์จากศัลยกรรมที่เกาหลีค่ะปฏิหาริย์เลยเหรอใช่ค่ะเมื่อรายการอย่าง Let Me In เคยได้ยินรายการนี้มั้ยคะ Let Me In นี่เห็นเขาบอกว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรมใช่แล้วก็แฟนโชว์แล้วคนเขาก็วิจารณ์กันว่าเอ๊ะรายการนี้มีการชักชวนให้คนไปทำศัลยกรรมหรือเปล่าทำไมครับรายการนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะเมื่อรายการนี้ค่ะได้ช่วยแปลงโฉมสาวที่สูญเสียใบหน้าไปครึ่งหนึ่งอย่างคุณพโยฮากีค่ะที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจอตาตั้งแต่เด็กต้องศึกษาด้วยวิธีเคมีบำบัดต้องรักษานะต้องรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดจนส่งผลให้รูปหน้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้เธอเนี่ยใช่ค่ะถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนมาโดยตลอดเป็นปมด้อยสงสารมากรายการนี้ค่ะก็เลยจัดให้ค่ะให้ทีมแพทย์เนี่ยช่วยเหลือศัลยกรรมส่วนใบหน้าที่เสียหายจนทำให้เธอเนี่ยกลับมามีความมั่นใจแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนได้เกิดใหม่อ่ะโอ้โหอีกครั้งหนึ่งในสังคมสวยขึ้นมากเลยสวยขึ้นมากจากรูปค่ะในภาพนะครับของผมนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนนี้เลยครับตลกคนนี้เนี่ยโอ้โหถ้าไปบอกว่าคนที่ไม่รู้จักเนี่ยอาจจะเหลือน้อยนะฮะเพราะว่าเขาดังจริงๆเลยฮะคนนี้เขาเป็นเงาเสียงของน้าหมูพงเทพครับพงเทพกระโดนชนานครับก็คือคุณดาวขำมินรู้จักป่ะดาวแสดงว่าเรารุ่นไหนไม่รู้นี่แหละไม่ทันเลยอ๋อค่ะดาวขำมินเนี่ยเขาโด่งดังมาจากรายการกิ๊กดูสงครามเพนเงินล้านครับจนหลายต่อหลายรายการเนี่ยต้องเชิญไปออกเลยทีเดียวจำได้แล้วจำได้ยังที่แบบว่าหน้ามึนๆหน้าเหมือนโดนดิโอนะฮะจำได้แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่คุยรู้เรื่องครับแต่ถ้าจริงๆแต่ถ้าไปว่ากำลังคิดอะไรอยู่เวลาตอบเนี่ยจะตอบในเรื่องที่คิดมากกว่าสมมติว่าเรากำลังคุยกันเรื่องนี้นะฮะแล้วมีคนมาพูดอีกเรื่องนึงแทรกเนี่ยเขาจะคิดในเรื่องที่เราคุยก่อนหน้านี้ไม่ไปตามเรื่องใช่ไม่ไปตามอีกเรื่องนึงนะฮะโดยยืนยันว่าที่เห็นว่าตลกนั้นนะฮะแค่คิดแล้วก็พูดในสิ่งที่ทำออกไปไม่ได้อยากให้ตลกจริงๆไม่ได้อยากให้ตลกแต่พอคนเห็นพอเห็นคนนะในรายการต่างๆเนี่ยเขาไปออกเนี่ยมีความสุขเนี่ยเขาก็รู้สึกเออก็ดีนะฮะส่วนชีวิตของเขาเนี่ยผ่านเรื่องราวเลวร้ายมามากมายเลยนะฮะจนถึงกับถูกเพื่อนโกงไปเป็นแสนเลยแต่ตอนนี้นะครับก็ยังพร้อมที่จะเดินในเส้นทางสายดนตรีต่อไปชอบเขานะเขาเป็นคนเหมือนคนซื่อๆอ่ะใช่ตลกหน้าตายอ่ะเขาดูซื่อมากดูเหมือนจะไม่ตลกแต่มันตลกไม่มันหาผมดูหลายเทปแล้วผมรู้สึกคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะมาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างที่ไหนครับที่ไหนฮะไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะก็ถ้ำแก้วน้ำทิพย์ที่เขาชวราในอำเภอท่าชนะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุรีได้ร่วมกับชาวบ้านเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแม่ไม้นานาพันธุ์และหินงอกหินย้อยที่ธรรมชาติสร้างสรรค์หินงอกหินย้อยนะฮะใช่ครับภายในถ้ำก็ยังมีการแบ่งเป็นห้องอาทิห้องบ่อน้ำทิพย์ห้องเมืองบาดาลห้องเกล็ดแก้วเจดีและห้องค้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ด้วยนะฮะด้วยมีค้างคาวด้วยที่เห็นในภาพนะค้างคาวน่ารักน่ารักมันเหมือนหนูน่ารักดีมีปีกอ๋อหนูมีปีกถ้าข้างคาวตัวใหญ่ๆนี่เขาเรียกว่าแบทแมนเอาแวมไพร์หรือเปล่าแวมไพร์ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแบทแมนต้องแบทแมนนะครับผมว่าเราจะเลอะเทอะกันไปใหญ่จะไปละค่ะมาที่ข่าวนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับสาววอล์คคิตตี้แล้วก็โดราเอมอนค่ะทุกท่านนี่สาววอล์คคิตตี้ค่ะนะฮะมือเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างซานิโอค่ะแล้วก็ฟูจิโกโฟค่ะได้จับมือกันออกคอลเลกชันตัวการ์ตูนดังทั้ง2ตัวร่วมกันเป็นครั้งแรกค่ะในรอบ40ปีโดยสินค้าโดราเอมอนค่ะประกบคิตตี้ชุดแรกจำนวน23รายการซึ่งมีทั้งสมุดบันทึกแก้วน้ำเสื้อยืดถุงเท้าโดยจะวางจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมนี้ค่ะส่วนการจำหน่ายในต่างประเทศยังต้องรอการสำรวจตลาดต่อไปก็คือบ้านเราก็รอการสำรวจตลาดต่อไปก็เขาคงรอดูก่อนว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยยอดขายเป็นยังไงโอเคเลยก็อาจจะThailand นะครับอาจจะได้ใช้กันแต่ใครที่รอไม่ไหวก็บินไปญี่ปุ่นกันได้นะครับปิดท้ายกับของผมครับเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องฮาๆในสนามครับแต่ว่าคนที่เจ้าของสโมสรเนี่ยอาจจะไม่ขับสักเท่าไหร่ครับเรื่องนี้เกิดที่สโมสรศรีสะเกษ FC ครับเวลาเราไปดูฟุตบอลนะฮะหรือเราดูในถ่ายทอดทางทีวีนะเราจะเห็นบางสิ่งแปลกๆมาอย่างเช่น
กำลังแข่งขันกันอยู่มีคนวิ่งลงมาในสนามถ้าฟุตบอลต่างประเทศที่เขาจะแก้ผ้าวิ่งลงมาอะไรเงี้ยใช่ตกเตอร์อะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็แต่ว่าของที่บ้านเราครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมาอ้าวใช่คือมีสุนัขน่ะวิ่งลงไปในสนามครับโอ้โหแล้วมันไปวิ่งได้ยังไงใช่ลงไปในสนามอย่างเงี้ยแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างงี้นะครับเราก็ขำๆกันนะฮะแต่สโมสรเขาไม่ขำด้วยเพราะเขาถูกปรับครับถูกไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยปรับถึง 10,000 บาทเลยฮะเพราะปล่อยให้มีสุนัขวิ่งเข้าไปในสนามสีลำนครลำดวนได้ยังไงนะฮะซึ่งเกมนี้นะเกิดขึ้นในเกมที่เปิดบ้านชนะนครราชสีมามาสด้า FC 1 1-0 นะแล้วเนี่ยถือเป็นการซ้ำรอยด้วยเพราะปีที่แล้วก็มีอีกนะฮะมีงูเขียวเลื้อยเข้าไปในสนามเลยดังอยู่ช่วงหนึ่งในเกมเข้าไปในสนามเปิดบ้านเฉือน GSE สมุทรสงคราม2-1อะไรกันก็อาจจะแบบว่าอุดมสมบูรณ์ไงครั้งหน้าจะมีอะไรคะครั้งหน้าตัวเงินตัวทองอุ้ยหรือว่าตัวอะไรเข้าไปหรือเปล่าผมว่าไม่ต้องทีหลังนี่ทำเป็นแบบว่าไฮโดรลิกไงมีสัตว์โผล่ขึ้นมาทีละตัวทีละตัวเก๋นะแล้วเธอมากเลยเออนั่นสิฮะค่ะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน STV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ